เราโดดไปทางนู้นครับผมเปลี่ยนมุมครับติดโล่โอ้โหก็ไกลไปเห็นป่ะเห็นป่ะบางทีก็แบบเสียประโยชน์เสียประโยชน์สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปเล่นเทสเซเวอร์เบอร์ซาริแยกับบังลิโอเล่เป็นเทสสุดท้ายคือผมว่านะในเทสเซเวอร์เนี้ยมันน่าจะใกล้เคียงกับของจริงที่สุดแล้วที่จะมาในวันที่2นี่ครับผมโอเคก็คือในวันพรุ่งนี้นี่เองแต่เถอะลงวันลงคืนคือเจ้าบัคเรียเล่ครับผมไม่ใช่สิเบอร์เซริแยจำชื่อยากจะใช้ปืนเวนดิคาโทเรนะครับผมเป็นปืนสไนเปอร์ระยะ 1,100 เมตรนะแล้วก็เจ้าบัคเรียเล่ของเราก็จะใช้ปืนต่างๆครับผมยังมีซับดูเออร์อย่างเงี้ยปืนแรงๆดีเครริปเปอร์ริปเปอร์นี่ผมไม่ค่อยได้ใช้เฮ้ยต้องลองว่ะแล้วก็โจตันครับและนี่มีใครสิทธิ์ใช้ดูนมาอีกตัวหนึ่งนิดนึงแถมไว้ก่อนไปครับเพื่อนไปดูดีกว่าว่าเทสเซเวอร์สุดท้ายของเจ้านักธนูทั้งคู่เนี่ยมันจะเล่นเป็นยังไงบ้างครับผมไปกันเลยว้าวตอนนี้เพื่อนๆที่จะซื้อของในเว็บช็อปก็สามารถสนับสนุนช่อง Demon Bowler ได้ง่ายๆด้วยนะเพียงเพื่อนๆก็ไปในเว็บช็อปผ่านลิงก์ใน description คำอธิบายด้านล่างพอเพื่อนๆเลือกของที่ต้องการซื้อได้แล้วในส่วนนี้เพื่อนๆพิมพ์ DMBL ลงไปแล้วกดซื้อของได้เลยทีเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถได้รับของพร้อมอย่างสนับสนุนช่องนี้ไปพร้อมๆกันได้ง่ายๆเลยครับผมขอบคุณครับบัคเรียเล่ครับผมใช้โจตันแอบก่อนเด้อเฮ้ยน่ากลัวโอเคครับเราต้องทิ้งป้อมไว้ตรงนู้นก่อนละกันปึ้งนี่ไม่ถึงแล้วโดนว่ะตื้อไปก่อนเลย1ตัวครับแอบนี่ไงทางหนีที่ไล่ต้องเตรียมไว้ไอ้นี่นะจัดไปครับโอ้โหมันก็แรงดีต่อยเจอเกินระยะแล้วสวยแล้วโอ้โหลงห่วงเลยเข้าเนื้อห่วงเลยไอ้นี่เกินระยะจัดไปครับผมนี่ไงเห็นไหมว้ามาตรงนี้ก็สวยงามเรียบร้อยครับเสร็จไปอีกตัวหนึ่งโอ้โหโจตันมันโค้งได้ไงไอ้นี่ครับผมโค้งไหมนู่นเหรอแหมสวยงามเราแอบไว้ก่อนโยนไปโยนทิ้งไว้เฮ้ยเวิร์กว่ะคือแบบนี้ผมว่าถ้าเกิดไม่ใช้ดูนะใช้ปืนเนี้ยผมว่าทำทางหนีไว้ดีนะแล้วเราก็แอบอยู่ข้างหลังเนี้ยผมว่าเวิร์กนะโอเควาร์ปมานี่ครับไม่ช่วยเลย ใกล้ๆเอ้ยนี่ได้โหโอเคครับเราชาร์จไว้ก่อนนะเราจะต้องแต่ถ้ายังไม่เต็มเลยอ่ะอยากโดดแล้วอ่ะโอ้โหเสร็จจ้าโยนป้อมถอทางหนีไว้ก่อนจ้านี่ครับว้าวสวยแล้วอะไรวะเนี่ยใกล้แล้วใครท่าเราใกล้อันแหนมันมีตรงนี้เลยนะโอ้โหจัดไปก่อนครับตัวไหนใกล้ไหมระยะใครท่ายังไม่เต็มเลยนิดเดียวนู่นครับโอเคใครท่ามาแล้วดูสิโอ้ยอ้าวไปท่านดีกว่าครับผมเปลี่ยนหุ่นยนต์ครับมาไปท่านครับผมมาดูดิว่ามันจะโดดเห็นเขาบอกว่ามันจะกระโดดแบบไกลมากถ้าเกิดเราเดินหน้ามันจะกระโดดถอยหลังใช่ไหมชึบโอ้โหอ้าวเฮ้ยโดดเตี้ยว่ะชึบธนูไปครับธนูว่ะยิงธนูเทพไหมโอ้โหมันหนีไปนู่นนี่ไงเฮ้ยนี่เรียบร้อยเลยธนูไปครับปึ๊บ
หืมโอเคถ้าเกิดเราเดินถอยหลังแสดงว่าเราต้องโดดข้างหน้าครับปึ๊บว้าวเฮ้ยลิทเวียครับปึ๊บปึ๊บธนูไปกินครับติดครับหืมเร็ว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 แต่โลมาแล้วเฮ้ยธนูยิงเร็วนะเป็นจรวดเลยนะนานเฮ้ยทำไมมันแหลกอ่ะเออแต่ถือว่ายิงแบบพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยผมว่าเวิร์กดีปืนเศษป่ะเศษป่ะหืมนี่ครับกระนาดก่อนเราต้องมาไหนโดดครับโอ้ยอยู่ไหนกันป้าป้าไปครับไอ้ล่วงล่วงเลยตาตาตาเดี๋ยวโดดครับผมโดดปึบปึบโอ้โหครึ่งหลอดอะครึ่งหลอดเถอะครึ่งหลอดเถอะแล้วนะถ้าเกิดเราตัวนี้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 โผล่มาไหมโผล่มาไหมโอ้โหโดดเดี๋ยวดูดิโดดมาถึงนี้เลยโอ้โหไกลไปบางทีก็อาจจะเสียประโยชน์หืมธนูไปครับโดนมาโดนมาไม่โดนว่ะโดนครับฟิบเปลี่ยนมุมเปลี่ยนมุมไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้โหเรียบร้อยไปเรียบร้อยไปอยากดูมาทางนี้เราต้องพลิกตัวทางนี้โอ้ชีวิตวุ่นวายเฮ้ยเฮ้ยโอเคลุกมาครับเฮ้ยเบ็ดเวียอยู่ข้างหลังจัดไปครับธนูครับธนูไปอีกธนูไปอีกธนูไปอีกเสร็จวู้ไอ้ลุกครับธนูครับโอ้ยธนูรีโหลดนานว่ะแต่ว่าแรงนะปึ๊บปึ๊บล่วงครับผมหูสุดเกินแอลธนูแหมมันรีโหลดนานโอเคเราโดดไปทางนู้นครับผมเปลี่ยนมุมครับติดโล่โอ้โหก็ไกลไปเห็นป่ะเห็นป่ะบางทีก็แบบเสียประโยชน์เสียประโยชน์นี่ครับติดครับโอ้ยติดอ่ะโอเคถ้าเกิดเราจะกระโดดอ่ะแล้วแบบเราไปยิงได้มั้ยปึ๊บไม่ได้เฮ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นธนูยิงไปก่อนเร็วๆๆๆๆติดแล้วโอ้ย คือบางทีก็เล่นแบบงงๆนะเอาจริงนะยิงธนูครับปึ๊บมีโล่พอดีอีกไอ้นี่ๆๆไงนี่ไงที่ต้องการที่ต้องการโดดครับผมนี่เพอร์เฟคเพอร์เฟคช็อตอ้าวหวยแล้วเดี๋ยวเราเก็บธนูไว้ก่อนแล้วรอยิงไอ้นี่ไอเฟลครับมาแล้ว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 ปึ๊บ1 2ครับ3ครับเสร็จว้าวปึบปึบไปครับโอ้โหล่วงไปตัวนึงสุดไทไทไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไทฟอนดิแฟนทอมแอซิดครับ2 1ก็ต้องโดดดีโดดดีปึบโอ้โหๆๆๆเห็นป่ะนี่บางทีมันก็แรงไปสุดแมปเลยเดี๋ยวนะโดดขึ้นยังไงวะชึบแต่พอถูไถปึ๊บปึ๊บโอ้ยได้ได้ได้เขาบอกเลยว่าโดดโคตรยากว่ะมันฝืนความรู้สึกอ่ะโอ้ยถึงนี่เลยเดี๋ยวคนสุดท้ายละเอาใหม่เอาใหม่ชึบนี่มาจ้าธนูธนูจัดไปครับจัดไปอีกครับจัดไปอีกเรียบร้อยไปโอ้โหโดดฟู
ว้าธนูไปครับปึ๊บเสร็จเลยแหมเพื่อนเราได้ไปหมดเลยเว้ยบินวู้ฮู้แล้วคือหยุดไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยปืนแดงก็ไม่รอดเปล่าไม่รอดเปล่าว้าวสุดเกินกระโดดอะสุดเกินนี่ดูดิไกลปะโอ้โหขึ้นเรือสุดแมพแล้วอะเฮ้ยมีชักด้วยแงก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 เกิดอะไรขึ้นกับการกระโดดเรียกว่าพุ่งอะมันพุ่งอะเออดูดิ12ล้านนะเฮ้ยเทสเซเวอร์12ล้านนี่ไม่ได้ไงง่ายๆป่ะว้าวมาเกิดที่โล่งๆนี่แหละโอ้โหโดดครับเอาไงล่ะไงล่ะยันแม่เราไปก่อนป่ะโอ้ยเข้าไปนิดนึงเข้านิดนึงจ้าโดดครับนี่สิงปืนไวครึ่งหลอดโอ้ไปครับธนูไปครับเสร็จป่ะแล้วนะเราต้องโดดไปทางนู้นดิเอองงเล่นยากยิงอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแล้วกันฮาดีป่ะเฮ้ยตัวนี้ครับธนูไปครับเสร็จป่ะเรียนแอซิดครับธนูเรียบร้อยโอ้นี่ฮีโร่อ่ะไม่ใช่ดิธนูไปครับธนูอีกทีนึงหมดธนูหมดเรียบร้อยไปตัวหนึ่งว้าวนี่คือแอบยิงได้เพราะปืนโคตรไกลอ่ะหาซอกหาหลืบยิง นี่เจอแล้วตัวนู้นครับตัวนู้นเออดีแหละนี่แหละแอบยิงในซอกเลยปะไม่ได้เฮ้ยเราเริ่มซ่าอีกแล้วเราเริ่มซ่าอีกแล้วเรียบร้อยไปครับนะเราต้องเซอร์ไพรส์ศัตรูครับผมคือการโดดเข้าไปเรียบร้อยว้าธนูครับปึ๊บแหนแดดโลบฮีเลือดไม่ได้อ่ะไม่ขึ้นยิงไม่ได้ไอ้นู่นเสร็จเลยหูยเรามาเอาเป็นริปเปอร์ครับผมมาโอเคอยู่นี่ไงมามันโดดไกลมากเฮ้ยปึ๊บครับนี่ไงฮีลเลือดก่อนโอ้โหแล้วคือรีโหลดโคตรนานอ่ะยิงไม่ได้จ้ะโอ้ยโดนสิจ้านี่แล้วถึงตัวก็ใหญ่เว้ยไปแอบอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะนึกออกมั้ยโอเคเราไปตรงนู้นดีกว่าครับนิดเดียวเราแอบก่อนว้าวไม่ได้แอมครับผมว่านะเราเล่นเขาอีกทีเดียวตายแต่ว่าเราจะต้องอันนี้ก่อนต้องวาร์ปไปก่อนเสียใจด้วยมันคนละชั้นอิกลับมาลงจอดแล้วก็ผมเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือมันเรียกว่ากระโดดไม่ได้นะคือมันไม่สูงเว้ยแต่มันโคตรไกลคือเรียกว่าการพุ่งตัวแต่แบบนี้มันก็ถ้าเกิดมีอุปสรรคในการกีดขวางมีตึกมีอะไรเยอะเฮ้ยโดดไม่ไปเลยนะเออและไอการโดดถอยหลังของมันอะเล่นมากี่ครั้งก็ยังไม่ชินว่ะมันฝืนธรรมชาติมากๆโดดถอยหลังเงี้ยงงถ้าเกิดเราต้องการไปไหนที่ทางอื่นเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงแต่ว่าการพุ่งตัวของมันหรือการกระโดดของมันเนี่ย
มันดีไหมอ่ะมันคิดว่ามันดีไหมอ่ะกับการพุ่งแบบไกลนะแต่ว่าไม่สูงมากนะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคุณนะรู้สึกว่าการพุ่งแบบเนี้ยเหมือนกับเจ้าแรปเตอร์ใช่ไหมหรือว่าเจ้าลูชดอตอนที่มาเทสใหม่ๆครับผมมันก็น่าจะพุ่งประมาณเนี้ยต้องรอดูกันในวันที่2นี้ครับผมว่าเจ้าบัคลิโอเล่กับเจ้าบูซิลิแยเนี่ยมันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมว่ามันไม่เวิร์คขอแบบไม่ต้องไกลขนาดนั้นก็ได้แต่ว่าให้มันสูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่จะหลบเลี่ยงตึกต่างๆได้เนาะโอเคครับผมยังไงเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะว่าเพื่อนชอบมาหรือเปล่ากับการพุ่งกระโดดแบบนี้หรือว่าอยากให้มันแบบกระโดดสูงขึ้นหน่อยแต่ว่าใกล้ลงนะครับผมมาคุยกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนเจอกันของจริงวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊าวล์